บายคู่มีเมียวสวัสดีฮะผมด็อกเตอร์ฟูขนหูเบาวันนี้จะมาให้ความรู้เบาๆกันนะฮะเย้เย้โอเคเดี๋ยวเราจะมาเปิดเพลงเบาๆบิ้วกันก่อนครับแล้วค่อยหาอะไรเบาๆกินกันครับก่อนจะคุยกันเบาๆครับแต่ตอนนี้ขอไปถ่ายเบาก่อนเฮ้ยจะเบาอะไรกันนักหนาเนี่ยฮะบรรยายได้ยังครับหัวร้อนผมบอกเลยว่ามันเป็นอะไรที่มากกว่าเบามันคือเบาๆถ้ามากกว่าเบาๆก็คือเบาๆๆโอเคผมกลับแล้วเดี๋ยวเขาเรื่องอะไรก็ได้คุณรู้หรือไม่ว่าคำว่าเบาไม่ได้แปลว่าเบาเสมอไปนะหมายความว่าไงครับตัวอย่างเช่นมะม่วงเบาพอแล้วซื้อ3กิโลมันก็จะไม่ใช่มะม่วงเบาแล้วเป็นมะม่วงหนักแต่คนเราก็ยังจะสร้างความสับสนเพิ่มโดยการพูดว่าโอ๊ยมะม่วงเบาหนักจังซึ่งมันย้อนสอนมากเลยฮะย้อนแยงส่วนกระเป๋ายี่ห้อเบาๆพอเราเอาของใส่จนเต็มมันก็จะหนักใช่ไหมอ่ะแต่คนเราก็จะสร้างความสับสนด้วยการพูดว่าโอ้ยกระเป๋าเบาๆมากมากเออจริงแฮะนอกจากนี้ยังมีคนที่ชอบบอกว่าขอแต่งหน้าเบาๆแต่หนาเท่าเปลือกแตงโมไปนั่งฟังเพลงเบาๆจากลำโพงอันทบ้านที่ร้านเล่าหน้าหมอก่อนจะกินอะไรเบาๆแล้วจบลงที่เมาหนักมากโอ้เป็นอย่างนี้นี่เองเรารู้สึกไม่ไว้วางใจในคำว่าเบาอีกต่อไปใช่ไหมแต่สิ่งไหนสิ่งนี้เท่านั้นที่จะมาช่วยยืนยันความเบาให้เรามั่นใจว่าเบาคือเบาจริงๆนั่นก็คือทันทันนี่ไงไหนไหนไหนนี่ไงหนังสือไม่ใช่นี่ไงอยู่นี่คอมพิวเตอร์แล็ปท็อป Lenovo Yoga S730 ที่บางเฉียบเพียง 11.9 มิลลิเมตรน้ำหนักเบาเทียบเท่านิตยสาร1เล่มเท่านั้นเองโอ้โหซ่อนอยู่ได้ไงเนี่ยบางจนมองไม่เห็นเลยนะเนี่ยดูสิพี่สาวดีไซน์สวยหรูผลิตจากวัสดุอลูมิเนียมเกรดสูงให้ความบางเบาเป็นพิเศษแต่ยังคงเร็วและแรงด้วย Intel ยอมยอมในความขายเก่งยอมในความบางเบาสิเฮ้ยดีเลยนะเนี่ยพกพาไปไหนก็สะดวกเหน็บใส่ในเป้พร้อมตลอดไปทุกที่เหมาะกับไลฟ์สไตล์คนชอบออกบ้านแบบพี่ชอบโอ้โหต้องจัดซะแล้วย่าเย้สัมผัสคำว่าเบาที่แปลว่าเบาจริงๆกับ Lenovo Yoga S730 ที่บางเบาเทียบเท่ากับนิตยสารเล่มนึงเท่านั้นได้แล้ววันนี้โอ้โหสุดยอดนะพี่ขอกินขนมกันนะ